แก้ไขวิกฤตแล้วก็ลดความขัดแย้งนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องถอดสลักที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้านะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวลักษณะดังกล่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกลุ่มคนเสื้อส้มที่พยายามปลอบใจตัวเองปล่อยข่าวว่ายิ่งเกิดการจลาจลอีกหน่อยนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกเหมือนกับเหตุการณ์พฤษภาปี2535สุดท้ายพลเอกสุจินดาคราประยูรไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจอกับพลตรีจำลองศรีเมืองสุดท้ายก็ทำหนังสือลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการตั้งนายอนันต์ปัญญารชุนมาแต่คราวนี้ต่างกันผมเรียนว่าต่างกันดาวฟ้ากับดินเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปีพุทธศักราช2535ยากที่จะเกิดการลาออกจากพลเอกประยุทธ์นะครับและสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้กำลังทำให้บ้านเมืองนี้วุ่นวายอย่างไรก็ตามนะฮะผลสรุปเชิงสังเคราะห์ถามว่าใครจะชนะนายกรัฐมนตรีจะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจพัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เรื่องของข่าวลือฮะที่ปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงลือกันใหญ่นะฮะซึ่งพวกล้มเจ้าคนเสื้อแดงลือกันใหญ่โอ้ยพลเอกประยุทธ์จะลาออกเรียบร้อยนัดหมายลาออกแล้วนะรัฐบาลเพื่อแมวก็ประกาศฝั่งพรรคเพื่อแมวก็ประกาศชัดเจนว่าคราวนี้จะล้มรัฐบาลได้หลังจากยื่น impeachment ในการอภิปรายไม่วางใจวางรัฐมนตรีไว้ทั้งหมด5คนนะครับรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ด้วยนะก็เป็น6คนเนี่ยนะฮะก็ที่จะอภิปรายไม่วางใจโดยมุ่งที่จะขับไล่ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่ครบครับท่านสื่อมวลชนผมสมพงษ์บริวัตรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านผู้ทุกคนที่มารวมอยู่ณที่นี้ได้กราบเรียนต่อท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่าเราพรรคฝ่ายค้านอันประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและก็พรรคพลังมวลชนไทยเราได้มีการรวบรวมกันและก็ได้พิจารณากันเห็นถึงความที่บกพร่องของรัฐบาลที่ได้ประกอบกิจมาในระยะเวลาปีที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเขาทราบว่าประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนการบริหารในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 และทางด้านเศรษฐกิจต่างๆอันนี้พรรคฝ่ายค้านร่วมอย่างที่ได้กราบเรียนมานั้นนะครับว่าเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งขณะนี้ได้กราบเรียนให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบแล้วแล้วก็ขอความกรุณาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อได้โปรดพิจารณาได้โปรดตรวจสอบแล้วบรรจุเข้าไปเป็นวาระด่วนในการที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจทั่วไปครับกราบเรียนต่อท่านประธานและท่านสื่อมวลชนได้รับทราบครับคุณครับก็ผมเรียนน้องๆผู้สื่อข่าวนะครับว่ากระบวนการเมื่อท่านผู้นำฝ่ายค้านกับคณะได้เสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับก็คือสภาก็จะรับโดยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับเช่นตรวจรายชื่อครบหรือไม่ชื่อซ้ำหรือไม่นะครับ
แล้วก็ตรวจเนื้อหาในกรณีที่ไม่ให้ขัดกับข้อบังคับนะครับภายใน7วันนะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก็กล่าวคือโดยข้อบังคับแล้วต้องบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นก็ต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วหารือกับทางตัวแทนฝ่ายรัฐบาลว่าจะสมควรอภิปรายเมื่อรับยัตติแล้วนะครับจะสมควรอภิปรายในช่วงเวลาใดครับผมเรียนเป็นข้อสังเกตสำหรับพวกเราเล็กน้อยนะครับว่าปกติแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ในการเสนอยัตติอภิปรายไม่วางใจ2ครั้งแรกก็จะเป็นการเสนอในช่วงมกราคมนะครับเป็นสมัยประชุมที่2ของปีนั้นแล้วก็อภิปรายในเดือนกุมภาพันธ์เท่าที่ผ่านมา2ครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อภิปรายในสมัยประชุมแรกของปีนี้ก็คือในเดือนเสนอในสิงหาคมซึ่งวันเวลาที่เหมาะผมจะหารือกับตัวแทนของทั้งสองฝ่ายครั้งหนึ่งนะครับครับกระบวนการก็เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งนะครับแต่ละพรรคก็มีรายชื่อบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจของตัวเองนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วเราก็มีมติว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบโฟกัสที่6คนนี้นะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันแล้วก็รักษาบรรยากาศในการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับก็ในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับขอแถลงเพิ่มเลยว่าก็ตอบคำถามท่านประธานสภาเมื่อกี้นะครับว่าเราตั้งใจที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะใช้กลไกสภาในการที่จะแก้ไขวิกฤตแล้วก็ลดความขัดแย้งนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องถอดสลักที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะเพราะว่ามีการยื่นรายชื่อบุคคลที่จะทำการอภิปรายไม่วางใจไปยื่นต่อคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาในการที่จะทำการ impeachment หรือเกิดการอภิปรายไม่วางใจเกิดขึ้นบุคคลที่เขาต้องการจะทำการอภิปรายไม่วางใจประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายชัยวุฒินะครับทักษานุสรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับถ้าไปดูพรรคการเมืองนะครับที่จะถูกอภิปรายไม่วางใจเนี่ยทั้งหมด6ท่านเนี่ยนะครับก็มาดูคงชัดเจนนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พลังประชารัฐชัยวุฒิผมจำไม่ได้พรรคไหนอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะก็ภูมิใจไทยนะครับสุชาติไม่แน่ใจฮะศักดิ์สยามก็ภูมิใจไทยก็เฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับนั่นหมายความว่าเขาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ3พรรคการเมืองหลักนะครับโดยไม่มีพรรคชาติไทยพัฒนานะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอีก2ท่านผมไม่ทราบเป็นใครนะในการถูกอภิปรายไม่วางใจคือมุ่งโจมตีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นสำคัญในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เขาทำนะมันอาจจะฟลุกอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาวางไว้ก่อนวันที่20คือหลักที่เขาวางไว้คือวันที่20นะครับเดือนสิงหาคมนะซึ่งตรงกับในช่วงเศรษฐีปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์บางประการเกิดขึ้นในเชิงสถิติเชิงการเปลี่ยนแปลงก็วางหลักในช่วงงบประมาณปีพุทธศักราช2565เรื่องงบประมาณปี65ซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฟันธงได้เลยว่าผ่านนะครับในขณะที่การอภิปรายไม่วางใจถ้าตัวละครเขาวางแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะมุ่งไปที่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าพรรคร่วมรัฐบาลยิ่งเกาะกันแน่นนะฮะที่เขามั่นใจว่าจะล้มพลเอกประยุทธ์ได้แน่นอนมั่นใจว่านะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ให้คนของเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีทางยากนะฮะเขาจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีการก่อการจลาจลและการก่อการร้ายนะครับให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีตัวอย่างจากที่ไหนอัฟกานิสถาน
นะครับที่เกิดขึ้นปัจจุบันจนส่งผลทำให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในนะครับอัฟกานิสถานกลับกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นปัจจุบันกลุ่มตาลิบันสามารถเข้าทำการยึดครองประเทศได้เรียบร้อยยึดเมืองหลวงสุดท้ายที่กรุงคาบูนายกรัฐมนตรีของอัฟกานิสถานต้องหลบหนีออกนอกประเทศในมาเลเซียนะครับก็เกิดการอภิปรายไม่วางใจเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนะครับยัตสินนะหมูยัตสินเนี่ยเขาก็ประกาศลาออกพาคณะรัฐมนตรีไปเพราะว่าไม่มีเสียงพอในการที่จะโหวตให้ผ่านนะครับในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับได้หนักหน่วงรวมการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันที่แคนาดาก็จะมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนก่อนเวลานะครับเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ในช่วงเวลาก็เรียกว่าเป็นหัวเดียวหัวต่อมีคนเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับโทนี่หรือทักษิณนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและเปิดการเจรจาอ้างว่าเพื่อขอทางออกของประเทศเราคงเห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์การเจรจากำลังเกิดขึ้นอ่ะล่ะเดี๋ยวรายละเอียดแล้วมาว่าเรื่องกลยุทธ์การเจรจาทีหลังอีกคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับข่าวลือบอกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวลักษณะดังกล่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกลุ่มคนเสื้อส้มที่พยายามปลอบใจตัวเองปล่อยข่าวว่ายิ่งเกิดการจลาจลอีกหน่อยนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกเหมือนกับเหตุการณ์พฤษภาปี2535สุดท้ายพลเอกสุจินดาคราประยูรไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจอกับพลตรีจำลองศรีเมืองสุดท้ายก็ทำหนังสือลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการตั้งนายอนันต์ปัญญารชุนมาแต่คราวนี้ต่างกันผมเรียนว่าต่างกันดาวฟ้ากับดินเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปีพุทธศักราช2535ยากที่จะเกิดการลาออกจากพลเอกประยุทธ์นะครับและสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้กำลังทำให้บ้านเมืองนี้วุ่นวายอย่างไรก็ตามนะฮะผลสรุปเชิงสังเคราะห์ถามว่าใครจะชนะนายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือยังยังฟันธงยังนะครับบอกว่าพรรคของเขาเนี่ยบอกว่าจะสามารถล้มรัฐบาลได้แน่นอนฟันธงล้มไม่ได้นะครับถามว่าใครจะชนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดังชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีความหลังให้จดจำเอาไว้ขอ
พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระภูมินกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระภูมินกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี